เพลงอยู่ที่ที่แต่ก่อนเราเคยมานั่งมาซื้อขนมมานั่งดูสาวๆที่นี่นะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะฮะเป็นเพลงนี้ไหมฮะสปอร์ตไลท์แรงมากของที่ดูสวยดูงามก็คล้ายกันไปถ้าเรานั้นใช้สายตาบางสิ่งนั้นแต่เธอไม่เหมือนกับใครที่ฉันเข้าใจฉันมองเห็นเธอด้วยใจฉันขอบคุณมากสำหรับอะไรดีล่ะผมใช่ไหมฮะจับมือกันไปกันก็ได้นะจริงแล้วคุณตานะครับที่อาจจะขายหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าย้ายไปหรือยังนะครับหลายๆคนที่เราเคยเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้นะครับเคยได้มีโอกาสซื้อหนังสือซื้อขนมกินซื้อข้าวต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขนะครับเราเคยได้อยู่ที่นี่นะครับเหมือนกันเนาะมีใครอยู่ทันพี่รุ่งบ้างครับไม่มีเลยเหรอจริงเหรอไม่มีเลยเหรอไม่ทันเลยเหรอครับไม่ทันเลยเหรอไม่อยากจะบอกว่าใครพูดอะไรอย่างนี้ได้ยินใครพูดอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับเรายอมรับนะครับมันแก่แล้วจริงๆนะครับหลายปีแล้วนะที่เราก็ออกจากที่นี่ไปนะครับแต่ว่าก็มีความฝันนะครับวันนึงจะกลับมาที่นี่แน่นอนนะครับเรามาอยู่ที่นี่ยาวๆนะครับแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับทีนี้ล่าสุดนะครับมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะปล่อยออกไปไม่นานนี้นะครับอะไรนะฮะพยายามดีเคยฟังใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมีอะไรข้องใจกับพี่คนนี้นิดนึงพี่กลัวอะไรผมครับจะให้ดอกไม้ผมใช่ไหมขอบคุณมากครับคือเราเห็นเขาต้องมองอยู่จะยังไงดีแล้วก็เดินลงไปเอาเลยจริงๆไม่ได้จะให้ใช่ไหมคือลงไปก็เลยต้องให้ใช่ไหมฮะโอเค
นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าพยานเดียวนะครับลองฟังกันดูแล้วกันนะครับจะมีคนไปฟังไหมเนี่ยมีหรือเปล่าไปฟังไหมครับรู้ว่าฉันเป็นใครข้างหลังนู้นไม่เคยอยู่ในสายตาเข้ามาใกล้ๆก็ได้เธอคือคนพิเศษกว่าคนไหนที่เคยพบมาก็รู้จะสูงเกินกว่าจะไปคว้าที่มาครอบครองให้รู้ว่าฉันมีจริงใจเธอคงไม่รู้ว่าใครคนนี้อาจเก็บไว้ในใจหรือว่าช่วยกันร้องหน่อยรอกว่ารักครั้งเดียวมีไหมจะเก็บไว้นานคงทนมีไหมสิ่งใดที่ไว้ในใจว่าก่อนผ่านไปให้เธอรู้แค่เพียงคำนี้อยากเพียงคำดูดาถ้าเธอไม่ทำได้อยากเก็บมันไว้ฉันไม่รู้แค่เธอได้ฟังก็พอจะบอกไว้ก่อนแล้วว่าสายตาสั้นนะครับมองข้างหลังไม่เห็นนะครับอยากให้เห็นหน้ามาข้างหน้าใกล้ๆอยากจะดูเข้ามาข้างในหน้าได้นะครับ